สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นขนมปังทั้งสามแบบนี้ไหมคะเห็นไหมเอ่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาสาธิตการอบขนมปังนะคะแบบต่างๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะอบด้วยเตาอบนะคะตัวนี้ใช้เตาอบค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะอบด้วยกระทะนะคะบนเตาแก๊สนะคะอบบนกระทะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะใช้หม้อธรรมดาของเรานะคะหม้อบ้านๆเลยนะคะนี่ค่ะใช้หม้อแล้วก็อบบนเตาแก๊สเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีวิธีอบแบบไหนกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวหม่ำจะมาสาธิตนะคะวิธีการอบในกระทะนะคะวิธีการอบในกระทะตอนที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวางในกระทะเลยนะคะเพื่อให้เขาขึ้นโฟก็ใช้ฝาปิดอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้เขาขึ้นโฟพอเขาขึ้นโฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางบนเตาแก๊สเลยค่ะอันนี้ก็เตาแก๊สนะคะเราก็วางไปบนเตาแก๊สแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็ทำการเปิดไฟอ่อนที่สุดค่ะส่วนไฟนะคะก็จะใช้ไฟที่อ่อนที่สุดแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะสุกนะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ7นาทีถึง8นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะโอเคก็ครบเวลาแล้วค่ะสักประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะสลับด้านเนี่ยเราก็สับแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะโอ้นี่ค่ะสีประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเราก็กลับด้านลงไปในกระทะเลยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเห็นไหมใส่ไปแล้วค่ะจะทรงนิดนึงโอเคแล้วก็ต่ออีก7นาทีค่ะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่จานกันเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะโอ้ยสีสวยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่จานกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการอบด้วยหม้อนะคะบนเตาแก๊สนะคะนี่ก็เป็นเตาแก๊สแล้วก็หม้อเปล่าๆเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะอันนี้เป็นตะแกรงรองหม้อเปล่าๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตะแกรงรองแบบนี้นะคะจะใช้เป็นหม้อแกงก็ได้นะคะหม้อแกงธรรมดายิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าจะบางกว่าหม้อสังกะสีอันนี้นะคะก็จะสุกไวกว่าแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนที่สุดค่ะเราจะทำการวอร์มไว้นะคะประมาณ5นาทีค่ะไฟนะคะก็จะใช้ความอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะค่ะตัวนี้ก็คือขนมปังของแหม่มนะคะที่แหม่มทำนะคะขนาดความยาวของถาดอบนะคะยาว18เซนนะคะยาว18เซนความกว้างนะคะอยู่ที่8เซนครึ่งนะคะส่วนตัวขนมปังนะคะก้อนนึงนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ130กรัมนะคะ130กรัมค่ะโอเควอร์มเตาได้5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอบกันค่ะโอเคเดี๋ยวเอาฝาออกก่อนนะคะเปิดฝาออกแล้วก็ใส่ขนมปังของเรานะคะลงไปเลยขึ้นฟูสวยดีจังเลยค่ะสูตรวิธีทำนะคะสูตรวิธีทำเนี่ยอยู่อีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะโอเคใส่ไปกลางๆเลยนะคะให้อยู่กลางๆแบบนี้แล้วก็ปิดฝาโอเคค่ะถ้าเราใช้ฝาหม้อแบบนี้อาจจะมองเห็นไม่สะดวกนะคะเราก็สามารถใช้ฝาหม้อแบบนี้ได้ค่ะลองดูนะคะหรือจะเป็นฝาแก้วก็ได้ค่ะโอเคถ้าเป็นฝาแบบนี้เราก็จะสามารถมองเห็นขนมได้ง่ายค่ะโอเคเราก็จะอบแบบนี้ต่อไปนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะไฟอ่อนตลอดนะคะไม่เร่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมปังที่อบจากหม้อกันนะคะว้าวโอ้หอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นเนยหอมกลิ่นเนยหอมกลิ่นชาเขียวมากๆโอเคก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่จะจับออกมาก่อนนะคะโอเคยกขึ้นมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก้นหม้อนะคะเห็นไหมคะปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่ไหม้นะคะมีเพื่อนบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวกระทะเดี๋ยวหม้อจะไหม้อะไร
ไม่เลยค่ะปกติค่ะสามารถล้างออกได้ธรรมดาเลยค่ะโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาทำวิธีการอบด้วยนะคะก็จะวอร์มเตาก่อนค่ะโอเคถ้าความร้อนถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีสัญญาณบอกค่ะอันนี้ก็เป็นขนมปังชาเขียวเหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันค่ะถาดที่ใช้นะคะอยู่ที่ขนาด20เซนนะคะคูณ20เซนค่ะโอเคค่ะไฟที่เราวอร์มกันนะคะได้แล้วนะคะ180องศาโอ้แล้วก็ใส่ไปเลยค่ะอบอยู่ที่20นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขนมปังของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสุกแล้วว้าวน่ากินจังเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพักให้เย็นก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่มเคาะอันนี้ก่อนนะคะยังร้อนๆอยู่เลยค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้เห็นไหมคะข้างล่างจะเป็นแบบนี้ว้าคือแบบว่าแค่จับก็รู้เลยว่าแบบนุ่มมากอะค่ะโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะแหม่มก็สาธิตให้ดูแล้วนะคะว่าเรานะคะถ้าไม่มีเตาอบเราก็สามารถใช้กระทะอบขนมปังได้นะคะหรือจะใช้หม้อก็สามารถอบขนมปังได้นะคะในความรู้สึกของแหม่มนะคะว่าตัวไหนใช้อะไรอบนุ่มสุดใช้เตาเลยค่ะเตาบนเตาแก๊สเนี่ยแหละค่ะนุ่มที่สุดแล้วนะคะถ้ายิ่งเป็นเตาถ่านนะคะก็จะยิ่งนุ่มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกเนื้อดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกนะคะลองดูเนื้อกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อขนมปังนะคะตัวที่เราใช้หม้ออบบนเตาแก๊สนะคะนี่ค่ะฉีกได้เป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมดูความยืดของเขานะคะนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะนุ่มมากนะคะโอ้นี่ค่ะว้าวนุ่มมากๆเลยค่ะแบบประทับใจในความนุ่มเลยนะคะหอมชาเขียวด้วยค่ะนี่ค่ะให้ดูเนื้อใกล้ๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้ออันนี้กันนะคะของเตาอบนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นแป้งตัวเดียวกันหมดนะคะนี่ค่ะเนื้อจะเป็นแบบนี้ว้าวแบบนี้นะคะสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าความนุ่มนะคะยังสู้หม้อนะคะอบบนเตาแก๊สไม่ได้ค่ะยังนุ่มกว่าค่ะอันนี้ก็เนื้อเป็นแบบนี้นะคะให้ดูโอเคต่อไปบนกระทะค่ะอบบนกระทะนี่ค่ะอบบนกระทะขนมปังเนี่ยถ้าเราทานไม่หมดนะคะนี่ค่ะเราสามารถเก็บไว้ในช่องฟิตได้เลยนะคะเข้าแล็บแล้วก็แช่ช่องฟิตได้เลยค่ะมาดูเนื้อกันนะคะโอ้ก็ใช้ได้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะเนื้อนะคะการอบบนกระทะเป็นแบบนี้นะคะแบบฉีกให้ดูเลยนะคะพูดถึงกระทะก็ทำง่ายดีนะคะข้างละประมาณ7นาทีนะคะสองข้างแบบนี้ค่ะโอเคแหม่มก็สาธิตให้ดูแล้วนะคะวิธีการอบทั้ง3แบบนะคะก็ยังไงถ้าอยากจะให้แหม่มนะคะทำขนมอะไรหรือจะให้